ข้อ45 How did the writer largely support his points? ผู้เขียนใช้วิธีใดเพื่อสนับสนุน point หลักๆของเขาข้อที่1 By logical reasoning ผ่านการใช้เหตุผลข้อที่2 By referring to organic tanners อะไร organic farmerreferring คืออ้างถึงดังนั้นข้อ2จึงแปลไทยได้ว่าใช้วิธีการอ้างถึงชาวสวนชาวนาที่ปลูกผักแบบออร์แกนิกข้อที่3 by specific facts based on research โดยใช้ข้อเท็จจริงเฉพาะที่อ้างอิงจากงานวิจัยข้อที่4By quoting nutritionist โดยอ้างคำพูดของนักโภชนาการข้อที่5 by direct observation ผ่านการสังเกตโดยตรงอย่างแรกเลยที่ไม่ใช่ก็คือDirect observation เขาไม่ได้ไปยืนดูคนปลูกผักออร์แกนิกเขาอ้างข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆเขาดูสถิติของตลาดอะไรพวกสถิติของมูลค่าของตลาดอาหารออร์แกนิกเขาดูผลงานเขาเน้นดูอื่นๆเขาไม่ได้ไปลงพื้นที่สำรวจจริงlogical reasoning เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาเรื่อยๆจึงผิด by referring to organic farmers จากการอ้างถึงชาวนาที่ปลูกแบบออร์แกนิกก็ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ไปถามว่าชาวนาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพูดถึงก็จริงแต่เขาไม่ได้อ้างถึงคำพูดของชาวนาเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ตอบobservation เนี่ยพี่บอกใช่ป่ะว่ามันจะมีเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยมักจะใช้วิธีการดูจากแฟกต์ที่ได้จากการรีเสิร์ชซึ่งมันก็คือข้อ3ข้อนี้ based on research by โอเคเมื่อกี้พี่จะจามอีกแล้วขอโทษแต่ว่าไม่จามแล้วดังนั้นข้อ45ตอบข้อ3